ส่วน2อันสุดท้ายนะครับที่จะวางไว้ก็จะเป็นจุดของเซ็นเซอร์เสียงนะ
ถ้าเกิดว่าระดับน้ําตรงจุดนั้นเสียงก็จะดังนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองประกอบในบอร์ดนะที่อาจารย์ทําบอร์ดไว้ตรงนี้นะครับสมมุติว่านี่เป็นผนังแล้วกันนะครับเป็นผนังนะครับที่เราจะทําการใช้ในการติดตั้งอาจารย์ก็จะเอาชุดนี้นะครับประกอบลงไปนะแล้วก็ขันน็อตตามรูขันน็อตให้แน่นนะเดี๋ยวอาจารย์จะประกอบให้สักครู่นะครับชัดแล้วนะครับจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับนี่คือจุดกลางของเรานะครับนี่ระดับที่1ถ้าน้ำท่วมระดับ1ไฟฟ้าจะออกนะครับตามนี้นะอันนี้ระดับ2และสุดท้ายระดับ3จุดอีกจุดนึงคือจุดเซ็นเซอร์เสียงครับเราจะให้อยู่จุดไหนนะครับถ้านักศึกษาอยากให้มันอยู่จุดระดับ1นักศึกษาก็ต่อสายเนี่ยสีแดงนะครับอาจจะไกลหน่อยนะครับสาย2สายนี้ต่อไกลหน่อยนะถึงระดับนี้นะแต่ถ้าเกิดอยากให้ระดับเสียงมันแจ้งตรงเซ็นเซอร์2เอาขึ้นมาหน่อยนึงเซ็นเซอร์3ขึ้นมาหน่อยนึงหรืออาจจะถ้าพ้นเซ็นเซอร์3แล้วค่อยมีเสียงก็อยู่ระดับนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่นักศึกษาออกแบบของระบบได้เองนะครับตอนนี้ผมจะติดตั้งเซ็นเซอร์เสียงก่อนนะผมว่าทดสอบตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับทดสอบตัวนี้ก่อนก็ได้ว่ามันมีน้ำแล้วก็แสงไฟจะขึ้นจริงไหมนะครับตอนนี้ผมก็เอานี้นะครับวางลงไปแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะลองปล่อยน้ำนะครับในระดับต่างๆเวลาปฏิบัติจริงนะครับนักศึกษาสามารถต่อสายนะครับให้ยาวกว่านี้ได้นะอันนี้ผมจะเริ่มปล่อยน้ำไปนะครับไปเรื่อยๆ1ติดหรือยังครับติดแล้วนะครับ1ติดแล้วนะครับต่อไปนะครับ2ติดหรือยังครับติดแล้วนะต่อไปครับระดับที่3เห็นไหมครับติดพร้อมกัน3รอบนักศึกษาสามารถหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาต่อพ่วงได้เช่นไซเรนเช่นอะไรก็ได้นะครับต่อพ่วงจากชุดเซ็นเซอร์นี้ต่อไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเซ็นเซอร์เสียงนะเดี๋ยวจะเอาเซ็นเซอร์เสียงวางลงไปนะครับตามจุดครับอาจารย์ได้ติดตั้งสายสัญญาณของเซ็นเซอร์เสียงเรียบร้อยแล้วนะครับหากน้ํามาถึงระดับนี้นะครับจะทําให้เสียงดังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำอยู่ระดับนี้อยู่นะครับยังไม่ดังนะขึ้นมาถึงตรงระดับ1หลอดไฟที่1ก็ติดหลอดไฟที่2พอถึงหลอดไฟที่3สักพักนึงนะครับเสียงก็จะดังอ่ะเราลองดูการทดลองนะครับอาจารย์ก็เอาจุดเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะใส่ตรงนี้นะแบบนี้ครับนะครับแล้วก็เราก็จะทำการปล่อยน้ำลงไปนะนี่ก็จะปล่อยน้ำละนะครับเริ่มนะครับปล่อยน้ำลงไปแล้วนะตรงนี้เราเห็นว่าไฟอยู่ที่ระดับที่1นะครับซึ่งอาจจะเป็นจุดที่ยังไม่อันตรายมากนะครับก็ยังไม่ต้องทําอะไรนะนะครับจะเป็นแค่จุดเตือนนะครับคราวนี้พอน้ําวิ่งมาเพิ่มขึ้นครับเราอาจเซตจุดที่2ถ้าเกิดมันขึ้นระดับนี้อาจจะเป็นจุดอันตรายของเราก็ได้แต่ถ้ายังไม่อันตรายก็ไม่มีปัญหาครับก็เตือนเป็นเซนเซอร์ที่2ครับจนถึงระดับน้ําเซนเซอร์ที่3ครับพอถึงจุดนี้แล้วเซ็นเซอร์ก็จะดังซึ่งเราสามารถนําตัวเซ็นเซอร์เสียงเนี่ยนะครับไปใช้กับอุปกรณ์อื่นได้เช่นกันครับตัวเซ็นเซอร์เสียงนะอาจจะมีการต่อพ่วงเป็นลักษณะของเสียงไซเรนด้วยก็ได้ครับแล้วแต่ว่านักศึกษาจะดําเนินการหรือปรับปรุงยังไงนะครับให้มีความเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นหรือสภาพของสังคมที่ชุมชนที่เราอยู่นะครับขออาจารย์ก็มีการพรีเซนต์ในตัวของอุปกรณ์เซ็นเซอร์เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมน้ำหลากเพียงเท่านี้ครับ